สวัสดีครับวันนี้มีสินค้าตัวใหม่มารีวิวกันอีกแล้วครับหลังจากที่ไม่ประสบความสำเร็จกับการทำอาหารที่อยากจะทำนะครับผมก็เลยต้องลองเครื่องที่มันใหญ่กว่านะครับมีความจุ 4.2 ลิตรเลยนะครับทีเดียวเอาละครับมาแกะกล่องกันเลยนะครับผมนี่ฮะทำอาหารได้หลายอย่างครับ XL ครับไซส์ XL นะครับผมเหมาะกับคนอย่างผมนะครับเอาละครับนี่ไม่มีน้ำมันนะครับ no oil นะครับเอาละฮะเปิดฝาออกมาแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับเราก็จะเจอกับคู่มือซึ่งสำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่าสำคัญผมเชื่อวันสำคัญครับตะแดงมีหอมหุ้มพลาสติกอย่างดีครับเขาบอกว่าถอดหลังแล้วนี่คือน้ำมันที่อยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ก็ใส่ลงไปโอเคเวลาโอเคผมจะตั้งไว้ประมาณ30ความร้อนผมจะตั้งไว้ที่200แล้วเราก็มาทำอาหารกันเลยนี่ครับเราลองมาลองทำหมูกรอบกันเองดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นอาหารที่ผมรู้สึกว่าที่โปรดปรานนะครับผมก็ขั้นแรกนะครับล้างทำความสะอาดหมูให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นครับนี่ฮะตั้งน้ำให้เดือดนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงไปต้มหมูแล้วค่อยว่ากันต่อนะครับเอาละครับเมื่อน้ำเดือดได้ที่แล้วนะครับผมเราก็จะใส่หมูของเราลงไปนะครับก็น้ำระดับน้ำเนี่ยครับจะอยู่ที่ปริมาณที่แบบว่าให้มันท่วมหมูของเรานะครับวางลงไปต้มให้มันท่วมอะฮะให้มันท่วมส่วนไหนไม่สุกก็เอาให้มันสุกให้มันโดนน้ำร้อนเนี่ยนะฮะก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับในการต้มผมก็ตั้งเวลาไว้ข้างละ5นาทีนี่ครับหลังจากต้มแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะใช้ซ่อมครับจิ้มเข้าไปนะครับผมจนตรงหนังของมันนะครับนี่แล้วอ่ะถ้าทำแผ่นใหญ่ก็ดีแต่ผมก็กลัวกินไม่หมดไงครับนี่ครับจิ้มให้เป็นรูเนี่ยฮะจิ้มไปเยอะมันก็จะเกิดเรียกว่าอะไรครับฟองเวลาที่ทอดนะครับบอกเลยร้อนครับก็จิ้มเข้าไปเขาบอกว่ายิ่งรูเยอะยิ่งดีนะครับผมเนี่ยรู้แล้วว่าทำไมบางคนเขาจะทำแบบเป็นแผ่นใหญ่ๆก่อนเพราะว่าพอมันมีขั้นตอนการจิ้มนี่ก็ยิ่งรูเยอะยิ่งดีนะครับมันก็จะเกิดแบบความสุกทั่วถึงข้างในครับแล้วก็จะเกิดเป็นมันจะเป็นกรอบๆข้างบนนะครับอีกอย่างนึงอ่ะพอเราจิ้มเข้าไปข้างในใช่ไหมครับในหนังหมูเนี่ยเราก็จะแบบว่าเดี๋ยวต้องแช่น้ำส้มสายชูด้วยนะครับโอ้โหร้อนครับพอจิ้มได้ที่แล้วนะครับนี่เราจะใช้น้ำส้มสายชูนี่แหละครับมาใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะครับทาไปให้ทั่วๆผมครับนี่ครับเกลือครับผมเขาก็บอกว่าใส่แค่ประมาณนู่นทาทั่วๆครับให้หนังของหมูนะครับมันโดนความร้อนมากที่สุดไปแล้วนะมีไฟแสดงสัญญาณครับเสร็จแล้วครับพอเสียงติ้งดังพัดลมก็หยุดครับ
คราวนี้นะครับมาถึงช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นนะครับดูซิว่าผลงานของเราจะเป็นอย่างไรพร้อมไหมครับเริ่มนะครับตะแนงโอ้โหโอ้โหนี่แหละครับหม้อทอดไร้น้ำมันอาหารของเราก็จะแบบกรอบโอ้โหกรอบสุดๆได้ยินเสียงน้ำมันดังกึกๆๆมากครับโอ้โหดูลายมันสิครับเหมือนที่เขาขายกันจริงๆเลยทีเดียวนะครับน้ำมันยังแบบโอ้โหเยอะมากครับโอ้กระเด็นกระเด็นกระเด็นเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งเอามันออกมาให้มันอยู่ในนั้นก่อนโอเคเอาละครับมาหั่นหมูกันดีกว่านะครับนี่ครับหมูกรอบชิ้นแรกฝีมือผมเองนะครับตั้งแต่ล้างตั้งแต่หมักตั้งแต่ต้มตั้งแต่ทอดโดยหม้อใช้หม้อทอดนี่นะครับถึงเวลาความเป็นจริงดูซิว่ามันกรอบขนาดไหนกันนะครับโอ้โหได้ยินเสียงไหมครับนี่ครับความกรอบโอ้โหไร้น้ำมันนะครับขอชิ้นเป็นไงครับยังมีความเดือดปุดๆอยู่เลยนะฮะผมบอกได้เลยว่ามันสุดยอดจริงๆครับนี่ก็เหลือแต่เวลาชิมนะฮะก็มาลองชิมเลยแล้วกันนะครับดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างทานแล้วนะครับกรอบนอกนุ่มในมันมีน้ำมันส่วนเกินมีแต่น้ำมันที่มาจากหมูเท่านั้นอร่อยจริงครับสบายแล้วไม่ต้องมาซื้อเขาละเนี่ยทำเองได้ละขอบคุณที่รับชมนะครับขอเป็นอาหารให้อร่อยก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ